5สัญญาณชี้ว่าชีวิตคู่เข้าสู่หมดเบื่อเซ็กส์เพราะชีวิตคู่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะบางครั้งตาช่างของความสัมพันธ์ก็ขึ้นอยู่กับการ่วงน้ำหนักระหว่างความรักกับเรื่องเซ็กส์มีหลายคู่รักที่เมื่อแต่งงานกันไปแล้วเริ่มรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากมีเซ็กส์กับคู่ของตัวเองเพล่เลออาจจะกลายเป็นเรื่องบานปลายเกิดเป็นเรื่องระหองระแหงต่อกันบางรายถึงขั้นทะเลาะจนเลิกรากันไปเพราะคิดว่าอีกฝ่ายไม่รักกันมากพอ วันนี้ PR v a r i e t y Content ดีๆสำหรับผู้หญิงจะพามาเช็คสัญญาณกันดูสิคะว่าคู่ของคุณกำลังเข้าสู่โหมดเบื่อการมีเซ็กส์อยู่หรือเปล่า 1. รู้สึกไม่สบายใจที่จะคุยเรื่องเซ็กส์โมเมนต์ของการมีเซ็กส์ที่ดีร่วมกันบางครั้งก็ต้องอาศัยการสื่อสารเป็นสำคัญนะคะว่าคุณชอบหรือไม่ชอบตรงไหนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าไม่สบายใจที่จะคุยเรื่องนี้กับเขาจะด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่ เป็นต้นว่าคุณรู้สึกว่าอีกฝ่ายไม่เก่งเรื่องบนเตียงซึ่งหากคุณปล่อยเอาไว้โดยไม่พูดจะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังเข้าได้ค่ะ 2. มุ่งความสนใจไปที่ลูกแทนเมื่อมีลูกผู้หญิงอย่างเราก็มักเลือกที่จะโฟกัสเรื่องลูกเป็นสำคัญแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะเอาความตั้งใจที่มีทั้งหมดร0 0เซไปทุ่มที่ลูกนะคะอย่าลืมค่ะว่าคุณยังมีหน้าที่ภรรยาอยู่ด้วยและถ้าตอนนี้คุณกำลังเป็นแบบนี้อยู่ ขอให้คุณลองถามตัวเองดีๆนะคะว่าที่คุณมุ่งความสนใจมาที่ตัวลูกทั้งหมดมันเป็นเพราะคุณตั้งใจอย่างนั้นจริงๆหรือเป็นเพราะคุณแค่อยากหลีกเลี่ยงที่จะทำหน้าที่ของการเป็นสีภรรยากันแน่ 3. หลีกเลี่ยงดูหนังรักด้วยกัน ถ้าแต่ก่อนการดูหนังรักโรแมนติกด้วยกันถือเป็นกิจกรรมสุดโปรโดของคู่คุณแต่วันนี้การดูหนังโรแมนติกกลายเป็นสิ่งที่คุณหลีกเลี่ยงเอาไปซะดือด้อไม่ใช่ว่าคุณไม่อยากมีชั่วโมงที่ดีร่วมกันระหว่างดูหนังหรอกนะคะแต่เป็นเพราะว่าคุณรู้ว่าหนังรักพวกนี้แหละที่จะคอยทำหน้าที่เร้าอารมณ์ปลุกไฟเซ็กส์ของคุณทั้งสองลองถามตัวเองดูนะคะว่าตอนนี้ยังชอบดูหนังรักกับเขาอยู่หรือเปล่า 4. ไม่ใช่สำหรับคืนนี้ที่รัก ให้คุณลองสังเกตตัวเองดีๆนะคะว่าหลังๆมานี้เซ็กซ์บนเตียงของคุณมีคำพูดประเภทที่ว่าที่รักวันนี้ฉันเหนื่อยแล้วที่รักอย่างไม่ใช่คืนนี้ที่รักขอเลื่อนไปก่อนนะหรืออีกสารพัดเหตุผลที่คุณยกขึ้นมาเพื่อเลี่ยงที่จะมีเซ็กส์กับเขาลองเช็คดูสิคะว่าความถี่ของประโยคเหล่านี้สำหรับคุณมากน่อยแค่ไหน 5. เครียดมากเกินไปหากคุณรู้สึกว่าตัวเองเริ่มเบื่อหน่ายการมีเซ็ก เป็นไปได้ว่าชีวิตช่วงนี้ของคุณสะสมความเครียดมากเกินไปหรือเปล่าเราแนะนําว่าให้คุณออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอกินอาหารที่เป็นประโยชน์นอนหลับให้สนิทและเพียงพอและหาวิธีรับมือความเครียดเหล่านั้นอย่าปล่อยให้ความเครียดเกาะกินชีวิตคุณจนทําให้ชีวิตคู่ต้องพังทลายนะคะ สาวๆลองเช็คตัวเองดูแล้วกันนะคะว่ากําลังตกอยู่ในภาวะไร้อารมณ์ทางเพศอยู่หรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่คุณต้องทําด้วยตัวเองทั้งหมดนะคะแต่ต้องอาศัยความพยายามและความอดทนจากคู่ชีวิตของคุณด้วยเหมือนกันติดตาม PR v a r i e t y Content ดีๆสาหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง PR v a r i t y ด้วยนะคะ